ส่วนทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะวันนี้ก็มีการลงนามคำร้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ3ประเด็นข้อกฎหมายค่ะเพื่อที่จะเดินหน้าจัดเลือกตั้งส.ส.ให้ครบ500คนรวมไปถึงการอนุมัติงบ 20,000 ล้านบาทนะคะจากงบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉินโดยมีเงื่อนไขค่ะว่าเมื่อได้รับเงินคืนจากการจำนำข้าวก็จะต้องนำเงินทั้งหมดนั้นเงินคืนทั้งหมดที่ได้นั้นมาจ่ายคืนนะคะภายในวันที่30พฤษภาคมนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.อนุมัติงบประมาณ 20,000 ล้านบาทจากงบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉินโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อได้รับเงินคืนจากการจำนำข้าวก็ต้องนำเงินมาคืนทั้งหมดภายในวันที่30พฤษภาคม2557หลังจากที่นายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีอธิบดีกรมบัญชีกลางกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศและสำนักงบประมาณเดินทางเข้าชี้แจงกรณีดังกล่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยกกต.ให้เหตุผลการอนุมัติ3ข้อคือ 1. การขออนุมัติงบดังกล่าวมีเหตุผลและความจำเป็นเพียงพอเนื่องจากเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร 2. จากการตรวจสอบกรอบระยะเวลาแล้วระยะเวลาที่ต้องนำเงินมาคืนภายในวันที่30พฤษภาคม2557เนื่องจากรัฐบาลยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่จึงไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลชุดใหม่และ3ได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณว่าการนำเงิน 20,000 ล้านบาทจากงบดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับเงินในงบกลางครับคือดูจากเหตุการณ์การจัดการการเลือกตั้งแล้วเนี่ยหากว่ายังจำเป็นจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งในส่วนที่เหลือเนี่ยคาดว่ารัฐบาลที่เป็นรัฐบาลจริงเนี่ยน่าจะไม่สามารถจัดตั้งขึ้นได้ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งการประมาณการในเชิงจังหวะเวลาดังกล่าวเนี่ยเพื่อที่จะทำให้การขอเงินจำนวนนี้เนี่ยไม่ไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา181วงเล็บ3ที่บอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นจะไม่สามารถที่จะไปก่อหนี้ผูกพันนะครับที่จะมีผลต่อการทำงานของรัฐบาลชุดต่อไปได้นะครับซึ่งผมคิดว่าทุกอย่างที่กรรมการการเลือกตั้งตัดสินใจในวันนี้เนี่ยพยายามจะอิงกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลักคือ1นะเป็นเรื่องของงบความจะเป็นฉุกเฉินใช้งบกลางเพื่อเรื่องของความจะเป็นฉุกเฉิน2ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไป3ก็คือว่าไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5คนได้ลงนามในคำร้องที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งใหม่โดยเฉพาะ28เขตที่ไม่มีผู้สมัครส.ส.ว่าจะออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่โดย3ประเด็นที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความประกอบด้วย1กกต.ออกประกาศการกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง28เขตที่ไม่มีผู้สมัครใหม่ได้หรือไม่2กรณีที่บัตรลงคะแนนเลือกตั้งส่งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งนั้นหลังจากที่เริ่มนับคะแนนแล้วให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและ3กกต.จะสามารถใช้อำนาจตามมาตรา236ออกประกาศหลักเกณฑ์ให้มีการรวมคะแนนเท่าที่มีอยู่เพื่อให้สามารถประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อได้หรือไม่ขณะที่นายสมชัยได้แสดงความเชื่อมั่นว่าผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและน่าจะเป็นทางออกของการเมืองไทยได้อีกทางหนึ่งและคาดว่าศาลจะใช้เวลาไม่นานในการพิจารณา